การถือลูกวันแฮเนี่ยมันมี2วิธีนะอย่างที่1ก็คือถือลูกขึ้นมาอย่างที่2ก็คือตบลงไปบนโต๊ะก็คือเคาะโต๊ะนั่นแหละนั่นข้อดีของการถือขึ้นมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเยอะแยะพอๆกับการตบโต๊ะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างกันเริ่มที่การถือลูกแบบที่1ก่อนถือลูกแบบยกขึ้นมาข้อดีของมันก็คืออย่างแรกเราสามารถมองเห็นลูกได้ทั่วทั้งลูกเพราะว่าเราใช้มือพลิกไปพลิกมาแค่นั้นเองอย่างง่ายดายเราสามารถหันไปด้านที่เราต้องการได้อย่างที่2คือฟิงเกอร์ทิกเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากกว่าเราสามารถแบบจับลูกไปๆมาๆปิดฟิงเกอร์ทิกนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะอย่างที่3คือเวลาใช้สูตรเนี่ยการถือลูกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบิดง่ายกว่าเพราะมือเราเนี่ยเหมือนจะเข้ากับท่าที่จะบิดสูตรนั้นพอดีเนี่ยมันจะง่ายกว่าส่วนข้อเสียของการถือลูกขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกก็คือไม่มีความมั่นคงในการถือเลยมันมีโอกาสตกตลอดเวลาซึ่งก็เป็นโอกาสเสี่ยงสมมติว่าเรามือมีเหงื่อเยอะอย่างเงี้ยเราถือลูกขึ้นมาเงี้ยโอกาสลื่นออกจากมือเราเนี่ยก็สูงนะใครก็ไม่อยากให้ลูกมันหลุดออกจากมือจริงไหมข้อเสียอันที่2ก็คือมันจะเกิดการโอเวอร์ชูตไงล่ะมันมีโอกาสที่เราจะบิดเกินเงี้ยแล้วมันทำให้เราบิดติดขัดอ่ะข้อเสียที่ใหญ่ที่3ก็คือมันปัดไม่ได้นึกภาพว่าคุณถือลูกขึ้นมาแล้วปัดอย่างเงี้ยพอบิดแล้วสักพักรู้สึกได้เลยแม่งจะหลุดออกจากมืออย่างเดียวเลยแม่งเหมือนกับลูกติดปีกได้ซึ่งมันเป็นข้อเสียที่ยังไงก็เกิดขึ้นได้มันทำให้ปัดยากส่วนเรามาดูข้อดีของการมาตบโต๊ะกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะไม่เกิดการโอเวอร์ชูตครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตบโต๊ะเนี่ยมันทำให้ลูกเราเนี่ยมันเข้าที่เช่นเอาบิดยูอย่างเงี้ยแล้วมันเกินประมาณ1องศาเงี้ยเราตบโต๊ะไปทีนึงมันก็กลับมาที่0องศาแล้วมันก็กลับมาที่เดิมแล้วซึ่งมันจะเป็นข้อดีของเรานะสามารถบิดต่อได้เลยข้อดีอย่างที่2ของการวางไว้กับโต๊ะเนี่ยคือเราสามารถปั่นได้เราจะปั่นเร็วแค่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะเวลามันบิดเกินใช่ไหมแล้วก็ตบโต๊ะมันก็กลับมาเป็นลูกที่บิดต่อได้เลยไม่มีปัญหาคัตติ้งมันจะน้อยก็เล่นได้นะนี่ข้อดีของการตบกระโต้นะครับแต่ข้อเสียเนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่มากๆก็คือเราจะหาข้อมูลบนตัวลูกเนี่ยได้น้อยมากๆเพราะเราเห็นลูกจากมุมเดียวสมมติว่าเราอยากรู้ว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังลูกเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องนั่งพลิกลูกซึ่งมันเสียเวลาจริงไหมในขณะที่เราถือขึ้นมาเราสามารถหันดูอย่างนี้ได้จบเลยแบบยกขึ้นมานิดหน่อยเราเห็นแล้วแต่ว่าอยู่บนโต๊ะเราดูไม่ได้นี่อะไรที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็ต้องมีเอามือพลิกลูกขึ้นมาซึ่งมันช้านี่คือข้อเสียส่วนข้อเสียอย่างต่อไปอย่างสุดท้ายก็คือฟิงเกอร์ทิกเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดบิดกระโต้ได้ก็จริงแต่นึกภาพว่าถ้าสมมติเราอยากบิดฟิงเกอร์ทิกจากด้านใต้ทำยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราเอาหน้าหนึ่งลงกระโต้ไปแล้วอ่ะแล้วจะบิดต่อยังไงก็ไม่ได้ในขณะที่เราตอนที่เรายกขึ้นมาเราสามารถบิดอะไรก็ได้เราอยากบิดยังไงแล้วก็ปิดเวียนจบแค่นั้นยืนมือตัวเองนั่นนี่คือข้อแตกต่างถ้าจะถามว่าแบบไหนมันดีกว่ากันผมตอบได้เลยว่าจับสองอันมารวมกันสิวะงงทำไมกูต้องจับสองอันมารวมกันทำยังไงง่ายมากคือปกติเราเล่นเนี่ยเราก็ถือลูกมาตลอดเวลาใช่ไหมถือลูกขึ้นมาอย่างเดียวเลยโดยปกติคนมันจะเล่นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไม่วางบนโต๊ะเลยไม่ขี่เคี้ยวบนโต๊ะก็จะถือขึ้นมาเลยซึ่งเราลองเอาข้อดีสองอย่างรวมกันดิก็คือเวลาเราถือลูกขึ้นมาเนี่ยจังหวะไหนปั่นเราก็ตบกับโต๊ะปั่นเราอยากดูอะไรแล้วถือขึ้นมาขึ้นมาดูแล้วถ้ามันบิดโดยที่เรายกขึ้นมาได้เนี่ยก็บิดเลยต้องไปตบโต๊ะบิดปิ๊บพอรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งท่านี้แม่งต้องท่ายากว่ะก็ไปตบกระโต๊ะแล้วก็บิดไปจับมันมิกซ์กันหาจุดที่เราถนัดคือถ้าให้ผมแนะนํา 100% มันก็ไม่ได้ไงมันแล้วแต่ความถนัดใช่มั้ยอย่ามาบอกว่าไม่สอนมึงไม่สอนน่ะผมสอนไม่ได้ทุกอย่างหลายๆอย่างกูต้องไปเรียนรู้เองผมเป็นแค่เพียงแค่คนแนะนําแนวทางพวกคุณมันนี่เหมือนสูตรที่สามารถสอนเลยว่าเออเจอเคสเนี้ยบิดได้เลยไม่ใช่วิธีการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรก็ประยุกต์เข้ากับตัวเองผมสอนเทคนิคหลายอย่างคุณไปคุณเอาไปใช้แต่มันไม่เหมาะกับคุณมันก็มีประโยชน์คุณไม่เร็วขึ้นหรอกมีฝากเท่านี้แหละครับนี่ได้ทั้งความรู้ทั้งข้อคิดเนี่ยสวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปแล้วครับข้อเสียอันที่2ก็คืออะไรวะ